สวัสดีครับวันนี้ป๊อบสั่งพามาดูการถอดยอดเนาะในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งข้าวโพดที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้าเนี่ยอายุอยู่ที่53วันเนาะซึ่งตรงตามสเปคที่ทางบริษัทและโรงงานนั้นกำหนดไว้ว่าอายุประมาณ 53-55 วันนั้นควรจะเข้าทำการถอดดอกได้แล้วนะครับดังนั้นนะฮะการคัดสรรคนงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคนงานที่นี่เนี่ยมีประสบการณ์นะครับทำกับเรามาวัน 20-30 ปีแล้วนะฮะก็ค่อนข้างจะคล่องนะครับแล้วก็ทำงานปานนี้นะครับเช่นเคยครับการถอดดอกนะฮะเราเน้นย้ำว่าควรที่จะมีใบติดอยู่ไม่เกิน3ใบด้วยกันนะครับอย่าพยายามข่มขืนหรือว่าฝืนในการถอดดอกนะฮะนะครับคนงานที่มีประสบการณ์น่าจะรู้ดีนะครับนะครับก็ดังนั้นนะฮะการถอดดอกตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการพลาดเนาะมันจะมีความสับสนกันระหว่างแถวตัวผู้กับตัวเมียนะครับในกรณีที่ไม่ได้ทำการทำตำหนิไว้ในแถวนะครับเจ้าของแปลงนะครับควรที่จะขมวดใบไว้ว่าใบนี้นะฮะขมวดไว้เนี่ยเป็นแถวตัวผู้นะคนงานอย่าหลงไปถอดเด็ดขาดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าถอดแล้วเนี่ยหมดสมรรถภาพทางเพศเลยทีเดียวนะครับนะครับนะฮะเน้นนิดหนึ่งนะครับว่าควรที่จะถอดให้ถูกต้องเนาะนะครับภาพที่เพื่อนเห็นนั้นก็คือหลังจากที่เราถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ช่อดอกตัวผู้ก็จะบานสะพรั่งเป็นสีขาวนะฮะเห็นได้ชัดเจนนะฮะในส่วนของแถวตัวเมีย5แถวนั้นก็นะครับเป็นสีเขียวนะฮะก็ไม่มียอดเนาะไม่มียอดมีแต่ไหมอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นลมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะช่วงเช้าๆนะครับก็พัดอ่อนๆนะครับผสมเอารองเกสรตัวผู้โปรยไปใส่ในไหมตัวเมียนะฮะค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นการผสมที่ชัดเจนนะครับได้ผลดีก็คือช่วงเช้านะฮะตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการผสมเกสรที่สุดเลยครับเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ป้อมสั่งพามาดูถอดดอกเนาะคือได้ถอดดอกไปแล้วนะฮะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะฮะแดดร้อนนะครับตอนนี้อายุประมาณ55วันเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้าวโพดกำลังผสมอยู่นะฮะแล้วก็ลมค่อนข้างจะดีมากๆเลยเพื่อนฮะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีกประมาณสัก10วันนะครับอาจจะเริ่มมีการติดเม็ดแล้วนะครับว่าการติดเม็ดนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะทุกท่านแต่ดูกระทั่งแล้วนะฮะดอกตัวผู้นะฮะที่เป็นแนวเป็นแนวสีขาวเนาะนะครับเป็นช่อดอกแนวสีขาวนะครับแล้วก็ไหมนะครับดูแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยพอดีออกกันมาพอดีนะฮะนะครับตัวผู้โปรยเข้าไหมพอดีเลยนะครับแล้วก็ลมดีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ดูโรคดูแมลงแล้วเรายังไม่เจอนะนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยครับปีนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันอีก10วันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับ